จะไปตกปลาเกล็ดเนี่ยจะไปตกปลาหนังอย่างเงี้ยทุกวันนี้หวยเชื้อเนี่ยมีเยอะมากเลยพี่กลิ่นกล้วยกลิ่นวานิลากลิ่นฟุตตี้กลิ่นอะไรจะรู้ได้ไงครับว่าต้องใช้หวยเชื้อตัวไหนอันนี้คือจะรู้ได้ยังไงว่าไปพวกหวยเชื้อมันมีสมมติผมไปร้านตกปลาอย่างเงี้ยหวยเชื้อวางใช่ไหมสิบกลิ่นไม่พอวางอยู่อีกห้ายี่ห้อมีให้เลือกเนี่ย 4-50 ขวดเนี่ยผมจะรู้ได้ว่าผมต้องใช้โอ้หัวเชื้อตัวไหนพี่ช่วยแนะนำเบื้องต้นก่อนแล้วกันเป็นปัญหาที่เออเนี่ยเขาถามเขาบอกมือใหม่ค่อนข้างที่จะบอกยากเลยคือเหมือนคำถามง่ายๆนะจะตอบยากมากตอบยากจริงๆก็อย่างที่ผมบอกว่าไม่มีอะไรตายตัวนะครับจริงๆแล้วผมมองว่าทุกแทบทุกกลิ่นที่เขาออกแบบมาหรือผลิตออกมาเนี่ยก็ค่อนข้างใช้ได้ผลดีกับปลาอยู่แล้วนะครับ อยู่ที่ท่านลองเลือกใช้ดูนะครับผมมองว่าท่านชอบกลิ่นไหนอ่ะก็สามารถใช้ได้ทุกกลิ่นนะครับ แต่ว่าบางครั้งก็จะมีกลิ่นอ่อนนะครับหรือว่ากลิ่นที่แรงเข้มไปเลย ถ้ากลิ่นที่โดดหรือกลิ่นแรงเนี่ยผมมองว่าพวกนี้เหมาะกับงานแข่งปลาสวายซะมากกว่านะครับ เพราะว่าปลาในบ่อจำนวนมันเยอะแล้วและอย่างในหัวเชื้อในบ่อนะครับกลิ่นก็ค่อนข้างเยอะแล้วถ้าเราใช้กลิ่นโดดแรงขึ้นไปเลยเนี่ยน่าจะได้ผลกว่าสมมุติแล้วกันนะครับไม่เอาเรื่องจริงดีกว่าไม่ต้องสมมุติอ่ะสมมุติดีละเข้าไปร้านตกปลาเนี่ยเพื่อนที่เขาถามมาเนี่ยเขาจะซื้อสัก2กลิ่นนะพี่เขาซื้อกลิ่นอะไรก็เอากลิ่นกลางๆไว้ก่อนพวกนมเนยครีมอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นกลิ่นอ่อนแต่ว่าพอลงน้ำเนี่ยก็จะได้ผลดีกับพวกปลาเก๋งนะครับแล้วอีกกลิ่นนึงก็อาจจะเป็นพวกกลิ่นโดดขึ้นมาอาจจะเป็นพวกมะลิหรือว่านมแมวอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ทุกวันนี้มันมีแบบกลิ่นรวมนะครับกลิ่นผลไม้รวมเนี่ยพี่เพราะว่ามันอย่างเช่นว่าเวลาตกปลาบึกเนี่ยผมเห็นหลายยี่ห้อเนี่ยทำเป็นไม่ได้เจาะจงเลยแต่ว่าอยู่ในขวดนั้นเลยซึ่งเขาผสมมาที่ลงตัวแล้วพี่แล้วมันกลิ่นดีนะพี่มันแปลกว่ะใช่พวกเนี้ยผมเห็นผสมมานะครับเขาบอกอันเนี้ยหัวเชื้อปลาบึกขวดนึง120มันก็กินดีอย่างที่เขาว่าอย่างนี้นะซึ่งก่อนที่เขาจะทำผลิตออกมาขายเนี่ยตัวเขาเองก็ต้องได้ไปทดลองตกมาจนแน่ใจแล้วครับถึงผสมออกมาเป็นกลิ่นนั้นซึ่งผมมองว่าอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะประหยัดแล้วก็รวบรัดขั้นตอนได้ดีเลยนะครับเหมือนกับว่าอ่ะกลิ่นเนี้ยใช้ได้ผลดีแน่นอนแล้วเพราะว่าเขาลองกันมาแล้วนะครับทีนี้ใช่ไหมพี่พูดถึงเหยื่อที่ไปผสมเนี่ยมันมีลำใช่ไหมแล้วก็สมมติว่าตีลำแล้วก็ห้อยเบ็ดมาใช่ไหมตัวเบ็ดเกี่ยวขนมปังใช่ไหมครับอันเนี้ยไอตัวหัวเชื้อไออันเนี้ยจะให้ยังไงครับเอาขนมปังมาจุ่มหัวเชื้อไม่ต้องจุ่มครับหรือหัวเชื้อเนี่ยเปล่าๆหรือยังไงพี่ขนมปังที่เกี่ยวตัวเบ็ดเนี่ยควรจะเปล่าๆแล้วแต่ว่ากลิ่นเนี่ยควรจะใส่ลงไปในลำหรือว่าขนมปังที่ปั้นตะกร้อนะครับควรจะใส่ลงไปในตรงนั้นแล้วถามว่าใส่มากใส่น้อยแค่ไหนเองเอาแค่พอประมาณพอนะครับบางทีโอ้โหขนมปังแค่ 2-3 กิโลใส่หมดขวดอันนี้ก็เยอะเกินไปนะครับแบ่งเป็นสัดส่วนที่ใส่ผมมองว่าประมาณสัก 20% ของจำนวนเหยื่อเนี่ยก็น่าจะพอนะครับส่วนนี้พี่แถมหน่อยวิธีผสมเนี่ยหัวเชื้อเนี่ยนะฮะพี่ช่วยบอกหน่อยอย่างนี้ขนมปังใช่ไหมเรามาใส่ถังกันนี้แล้วกันใช่ไหมครับไอ้หัวเชื้อเนี่ยขวดเท่านี้ครับเทเลยตรงนี้ครึ่งขวดหรือให้ไปเอาน้ำเปล่าตักน้ำบ่อมาแล้วค่อยเอาหัวเชื้อใส่ในน้ำเปล่าก่อนแล้วค่อยมาเทผสมพี่แนะนำยังไงส่วนใหญ่นะครับตัวผมเองแล้วก็เห็นหลายๆท่านก็คงจะใช้วิธีเดียวกันก็คือใช้ผสมกับน้ำบ่อนะครับเพราะว่าลำหรือว่าขนมปังเนี่ยเราเอามาถึงเนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะใช้ตกได้เลยนะครับไม่สามารถที่จะปั้นแล้วเกาะเป็นตัวได้เราก็ต้องใช้น้ำเป็นส่วนผสมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเอาหัวเชื้อเนี่ยผสมลงไปในน้ำเนี่ยมันจะเข้าไปถึงทุกอณูของเหยื่อนะครับมันจะกลิ่นเนี่ยมันจะลงไปถึงความละเอียดของเหยื่อขนาดนั้นเลยนะครับซึ่งจะได้ผลดีกว่าการที่ผสมเสร็จแล้วเราก็มาเทหัวเชื้อทีหลังนะครับอันนี้มันจะไม่ทั่วนะครับสู้เราผสมในน้ำแล้วก็ที่จะผสมในตัวเหยื่อเลยจะเหมาะกว่านะครับใช่ครับวันนี้ครับก็ลากันสวัสดีครับสวัสดีครับ